สถานศึกษากันบ้างนะคะตามที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการว่า14มิถุนายนเนี่ยเปิดเทอมแน่นอนทีนี้ก็มีหลายโรงเรียนค่ะที่เขาไม่ได้พบการระบาดของคนในพื้นที่แล้วเนี่ยก็เตรียมที่จะเปิดโรงเรียนให้เด็กๆกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนก็ได้ทีมงานนะคะกำลังพลจิตอาสาจากกองทัพเนี่ยแหละค่ะมาช่วยกันทำความสะอาดจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งนะคะอย่างกองพันฐานราบมณฑลฐานบกที่21ค่ะจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่โรงเรียนสามัคคีรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนภายในโรงเรียนนะคะตามหอประชุมตามสนามกีฬาเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนานค่ะแล้วก็ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนอาคารเรียนโรงอาหารรวมถึงจัดห้องเรียนให้กับโรงเรียนด้วยเพื่อให้เกิดความพร้อมเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่14มิถุนายนได้ทางกองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพลฐานราบที่3กองพลฐานม้าที่3และมณฑลฐานบกที่21จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมากว่า20แห่งนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองก่อนเปิดเทอมและยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564ด้วยค่ะทีนี้ไปต่อที่